เอาเลยครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกท่านนะฮะหลังจากห่างหายการทำฟูลทีมมานานนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นฟูลทีมบาร์เซโลนายุคปี2009ถึง2010นะฮะก็จริงๆแล้วฟูลทีมนี้ทำไว้นานมากเลยฮะตั้งแต่ผมยังเวล80กว่านะจนตอนนี้เวลไปถึง200กว่าโอ้โหดองโคตรนานก็ถ้าพูดถึงบาร์เซโลนายุคปี2009ถึง2010นะฮะบาร์ซ่าในยุค2009ถึง2010นะฮะเป็นบาร์ซ่าที่สร้างประวัติศาสตร์นะฮะคือฤดูกาลเดียวคว้าได้ถึง6แชมป์นะฮะซึ่งจะมีแชมป์โกปาเดเลสเปนิชครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็สโมสรโลกนะฮะและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนทำได้อีกเลยนะซึ่งกุนซือในยุคนั้นก็จะเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะก็ผ่านมา10ปีพอดีนะครับผมก็ไปดูนักเตะในทีมกันเลยผมว่าในยุคนั้นมีใครกันบ้างนะแผนในยุคนั้นนะฮะก็จะเป็นแผน4-1-2-3นะครับผมกองหน้า3คนนะฮะก็กองหน้าตัวเป้าในสมัยนั้นก็จะเป็นซามูเอลเอโต้นะฮะซึ่งตอนนั้นก็เป็นหน้าเป้าตัวหลังนะครับผมส่วนปีกซ้ายในตอนนั้นนะฮะก็จะเป็นเทียรี่อองรีนะครับผมซึ่งผมเพิ่งขายไปเดือนก่อนเองนะฮะตอนนั้นราคามันสูงขึ้นผมเลยรีบขายนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าในไฮไลท์มีอองรีแน่นอนนะส่วนปีกขวาก็จะเป็นลีเนียลเมสซี่นะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมก็ในสมัยนั้นยังไม่ไว้หนวดเลยฮะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยผมก็ยาวด้วยนะเรามาดูกันที่ตำแหน่ง CM คู่นะฮะก็ในสมัยนั้นก็จะเป็นชาบี้เอร์นันเดสแล้วก็อินเนียสตาเล่นคู่กันนะฮะแต่ว่าชาบี้เอร์นันเดสนะในเกมไม่มีนะครับผมแต่ว่าใน FIFA Online 3มีนะครับแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดนะโคตรแพงเลยฮะเรามาต่อกันที่อินเนียสตานะฮะก็เพิ่งย้ายไปลีกญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะประมาณครึ่งปีแล้วนะก็ตอนนั้นอินเนียสตานะฮะยังไว้ผมยาวอยู่นะแบบผมนี่เสยได้เลยทีเดียวก็มาดูที่ตำแหน่งกองกลางตัวรับนะฮะก็ตัวจริงในสมัยนั้นก็จะเป็นยาย่าโตเล่นะฮะแต่ช่วงหลังๆนะฮะเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะก็ดันเซอร์จิโอ บุสเก็ตส์ขึ้นมาแทนนะครับผมมาต่อกันที่แผงหลัง4คนครับเซนเตอร์ก็จะเป็นเคราดปิเก้ยืนคู่กับคาร์เลสปูโยนะครับผมตำนานของบาร์เซโลน่านะฮะก็ในสมัยนั้นนะฮะเคราดปิเก้เพิ่งย้ายมาจากแมนยูเมื่อปี2008นะครับผมโอ้โหพอมาถึงสักพักนึงก็ได้6แชมป์เลยฮะปีแรกนะส่วนตำแหน่งแบ็คขวาก็เป็นดานี่เอลเวดครับก็เป็นตัวจริงในสมัยนั้นนะส่วนแบ็คซ้ายตัวจริงในสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นเอริกอบิดาวนะครับผมก็ในเกมไม่มีนะฮะก็จะใช้เป็นจอร์ดี้อาบาไปก่อนนะครับผมตำแหน่งโกก็เป็นวิกตอร์วาลเดนะซึ่งไม่มีในเกมอีกเช่นกันส่วนอีกตำแหน่งนึงที่ขาดไม่ได้นะฮะก็จะเป็นเทปตันซาลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมก็จะลงเล่นสลับกับซามูเอลเอโต้นะในยุคนั้นนะส่วนสไตล์การเล่นในยุคนั้นฮะก็จะเป็นติกิตาก้านะครับผมเน้นสไตล์ต่อบอลนะแต่ว่าในเกม FIFA Online 4ช่วงนี้นะฮะแบบส่งบอลแม่งโคตรกังเลยฮะผมก็พยายามจะเล่นหลากหลายสไตล์เลยนะส่วนแท็กติกก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปลองเล่นกันได้นะก็เข้าไปดูกันเลยครับผมก็สำหรับแผนบาร์ซ่าปี2009นะก็จะเป็นสไตล์แบบต่อบอลแล้วก็สวนกลับนะฮะก็อย่างจังหวะนี้ครับเอโต้ครับก็แทงมาโอ้โหเมสซี่วิ่งโคตรเร็วฮะหมดหลอดพอดีจากนั้นก็ครึ่งบอลแล้วก็ยิงไปครับผมบางจังหวะก็ขึ้นเกมลุกทางปีกนะครับผมก็ใช้จังหวะครึ่งบอลหลอกไปเรื่อยๆนะโอ้โหกดสไลด์รัวๆเลยพอเข้าบอลไม่ได้หัวร้อนก็ส่งไปครับให้ออกวียิงแต่ว่าติดบล็อกซาลาตันก็ซ้ำเข้าไปฮะก็ตอนอยู่หน้ากรอบเขตโทษไม่ต้องใจร้อนนะฮะค่อยๆยิงแบบคมๆเข้าไปจังหวะนี้ครับซาลาตันโชว์สกิลแล้วก็ว่างๆยิงก็ไปเลยโคยืนขาตายเลยทีเดียวครับผมก็ซาลาตันปีนี้นี่โคตรผิวแล้วก็เร็วด้วยบอลอยู่ที่ลิโอเนลเมสซี่เมสซี่ส่งให้บุสเกตขึ้นมาเติมเกมอะซาลาตันก็โยกมารอจังหวะเพื่อนเติมอะแต่เพื่อนแม่งเติมช้าเกินนะยิงแม่งเลยเรียบร้อยครับผมก็จัดไปโดยซาลาตันนะฮะแม่งยิงแรงจริงอะเนี่ยจังหวะนี้อองรีโอ้โหพักบอลหนึ่งทีแล้วก็ซัดไปเลยผมฝั่งตรงข้ามออกเลยฮะส่วนกองหลังนี่ปูโยก็ทำได้ดีนะแต่ว่าปิเก้นี่โคตรกลางเลยช้ามากว่าผมไม่มีตังค์ซื้อบีท็อปนะฮะก็จังหวะนี้อองรีโอ้โหปั่นโคตรนิ่มก็ถ้าชอบสไตล์หาช่องแล้วก็ปั่นคมๆก็ต้องอองรีนะไม่ครบเครื่องจริงฮะนี่อองรีโคตรเร็วด้วยคูตินโยแทงให้อองรีครับผมอองรีก็มีหลอกจังหวะหน่อยส่งให้เมสซี่ครับเมสซี่ส่งกลับให้อินเนสต้าอินเนสต้าส่งให้อิปาแล้วก็ซัดเข้าไปโอ้โหเรื่องยิงไกลยกให้พี่แก่นะแม่งยิงโคตรคมอินเนสต้าโอ้โหสกิลมาชิปมาให้ซาลาตันซัดเข้าไปเรียบร้อยซาลาตันนี่ก็ใช้ได้นะบวกค่าประมาณ2ล้านกว่าเองนะซาลาตันสกิล6ดาวยิงเข้าไป
ก็สกิล6ดาวก็ใช้บ้างนะฮะแต่ว่ามันยิงไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่าโดนแย่งบอลกองหลังแม่งโหดผมก็รู้สึกว่าเสียดายนักเตะบางคนนะที่แบบไม่มีในเกมนี้แม่งอยากเล่นมากนะโอ้โหบางครั้งมันก็กักนักเตะเอาไว้นะแบบเกาหลีมายังกักไว้อยู่อ่ะเมืองไทยนะบุสเกตก็ส่งให้จอร์ดี้อัลบาเป็นแบ็คขึ้นมาบุกนะฮะยิงโอ้โหแม่งนอกกรอบยิงเป็นเข้าเลยฮะซาลาตันส่งให้บุสเกตยิงไกลเรียบร้อยเนี่ยจังหวะนี้โอ้ซาลาตันเลี้ยงมาเดียวๆแล้วก็ยิงโอ้โหเข้าไปเนี่ยแม่งก็เล่นได้นะว่ามันโหดกว่าซาลาตันปีธรรมดาอีกนะเนี่ยบุสเกตก็ขึ้นมาเติมเหมือนกันคือเรียกได้ว่าแม่งเติมทั้งทีมฮะก็เป็นจังหวะบุกของปีกซ้ายอย่างอองลีนะผมอองลีก็ปั่นเข้าในมาก็ปั่นนะตามแท็กติกเลยก็ส่วนบุสเกตมันก็มีข้อดีนะตรงที่มันยิงไกลได้แล้วก็อ่านเกมดักบอลได้ดีฮะแต่ว่าจังหวะเกมส่วนกลับนี่บุสเกตมันตามไม่ทันเลยส่วนใหญ่แผนนี้จะโดนพวกลูกส่วนกลับนะเพราะว่าบุสเกตนี่เองฮะคือมันก็ครบเครื่องอยู่นะแต่มันช้าปัญหามันเนี่ยองลีก็ส่งให้จอร์ดี้อาบาฟขึ้นมาเติมให้บุสเกตขึ้นมาเติมเกมอีกแล้วครับผมส่งให้อินเนียสตาปั่นเข้าไปนิ่มๆเนี่ยก็แบบต่อบอลเชียวๆระวังเกมส่วนกับแค่นั้นก็พออินเนียสตาก็แทงให้องลีฮะองลีก็เปิดเข้าไปอีปาก็มงครับก็แปลกนะว่าซาลาตันปีนี้มันค่ามงบอลมันแค่60กว่านะแต่มันมงได้นะก็แปลกเหมือนกันนะอาจจะเกี่ยวที่รูปร่างมันด้วยนี่ฮะโหเมสซี่ยังมงได้โอ้พูดไม่ทันขาดคำเมสซี่ก็วิ่งกระชากมากองหลังเม้งก็วิ่งตามไม่ทันนะโอ้โหปั่นเข้าไปกูตินโญ่ซ้ำเข้าตรงตัวเรียบร้อยเนี่ยเมสซี่ครับผมเมสซี่เปิดไปอิปามงอีกแล้วโอ้โหลูกนี้เฉียดมือโกนนิดเดียวฮะจอร์ดี้อาบาสอดขึ้นมานะมันก็เร็วอยู่นะบวก5เนี่ยไม่เร็วก็ขี้แย่บวก5มงเข้าไปยังมงได้นะซาลาตันก็ถ้าเทียบกับปี2017นี่ปีนี้มันจะมงกลางมากนะแต่ก็มงได้เฉยมงรัวๆเลยอินเนียสตาจังหวะนี้ลองมาสวยโอ้โหโคตรผิวเปิดมาอิบาพักอกยิงเลียดเข้าไปตัวใหญ่มันก็ได้เปรียบอย่างนี้เลยแหละก็ลาคิติดนี่ก็ส่งบอลพอได้นะนานๆจะขึ้นมายิงทีนึงฮะเนี่ยม้วนตัวไว้หนึ่งทีเอ้ยบอลอยู่ที่ลาคิติดโอ้โหอองลีวิ่งนำทางอย่างนี้โอ้โหแบบวิ่งรอแล้วอะยิงเลียดเข้าไปเรียบร้อยจังหวะนี้ก็โบโยแย่งอิบามงเฉยแต่ก็ได้ประตูนะปูโยนี่แบบไม่ค่อยได้โชว์เลยฮะส่วนใหญ่ก็อยู่แนวรับตลอดโอ้โหคูตินโญ่จังหวะนี้สุดจริงโอ้โหวิ่งแซงมาดินี่มาก็ยิงเข้าไปนิ่มๆแม่งจังหวะนี้หลุดมาสวยจริงนะดูจังหวะเกมแล้วครับจากนี้อเวสทนน้ำมะเขืออะไรล้ำหน้านะฮะก็เป็นกาเลสปูโยส่งให้ดานี่อเวสส่งให้อินเนียสตาโชว์จังหวะหน่อยแทงมาให้ลิเนียลเมสซี่กองหลังรุดตัวประกบนะฮะยังเข้าเว้ามงเรียบร้อยครับอินเนียสตาขึ้นมาเติมเกมตอนไหนก็ไม่รู้นะโอ้ขึ้นโคตรไวเลยนะมาอีวานซาคิติกขึ้นเติมมาจากแผงกองกลางเปิดมาคู่ตัวปัดเว้าอองลีก็ฉวยโอกาสยิงเข้าไปครับผมจังหวะนี้แม่งโคตรพีคลงมาหาอองลีเฉยเลยฮะเปิดมาบุสเกตก็มงแบบทะลุหน้าไปเลยดานี่เอาไว้ส่งให้บุสเกตครับส่งให้พี่เอโต้ของเราครับผมพี่เอโต้สกิลมาจากนั้นก็ปั่นโอ้โหมุมน้อยแต่ปั่นได้เนี่ยจังหวะนี้เอโต้ครับส่งให้อองลีทำชิ่ง1-2 1-2ส่งเอโต้แทงมาที่เมสซี่ครับเมสซี่เห็นช่องว่างส่งให้เพื่อนเอโต้ยิงแบบเผินอากาศเข้าไปครับผมโอเคครับไฮไลท์ก็คงจะประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามไปด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ
you like to play your own game. Come for real, don't let them know what you're thinking. I bet you never tell them how it feels. I bet you never even try to be.